สิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ Infinix Note 8 i มือถือที่เรียกได้ว่าเป็นรุ่นน้องจากเจ้าตัว Infinix Note 8ส่วนจะมีสเปคและก็จะมีอะไรที่เราควรที่จะรู้ก่อนซื้อมือถือรุ่นนี้กันนั้นเอาเป็นว่าไปรับชมพร้อมๆกันในคลิปวิดีโอนี้ครับกับผม Dream Mali Up Let's Go เดี๋ยวก่อนไปชมคลิปวิดีโอนี้ครับขอบอกไว้ก่อนว่าคลิปวิดีโอนี้ไม่มีสปอนเซอร์ครับจัดทำขึ้นมาด้วยความที่อยากจะนำเสนอกับทุกๆคนจริงๆซึ่งถ้าทุกคนอยากจะสนับสนุนช่องเราครับตอนนี้เราเปิดร้านใหม่ครับ CT Shopเบื่อกันหรือยังครับที่เราต้องพกสายชาร์จหัวชาร์จและแบตเตอรี่สำรองไปพร้อมกันจะดีกว่าไหมครับเพราะว่าทั้ง3อย่างนี้เนี่ยรวมกันในเครื่องเดียวกับตัว Rimac RPP 20แบตเตอรี่สำรองที่เป็นมากกว่าแบตเตอรี่สำรองที่เป็นได้ทั้งหัวชาร์จไว18วัตต์ Power Bank สำรองจำนวน 15,000 มิลลิแอมป์ที่มีสายชาร์จภายในตัวถึง2สายและมีช่องเสียบเพิ่มอีก2ช่องรวมกันเป็นชาร์จพร้อมกัน4ช่องเลยทีเดียวและตอนนี้ต้องยอมรับว่าขาดตลาดมากครับแต่ว่าทางร้านยังคงมีสินค้าอยู่และแถมยังมีโปรโมชั่นจัดส่งฟรีด้วยหากสนใจสินค้าคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อสนับสนุนช่องได้เลยครับจริงๆนะครับในต่างประเทศเนี่ยเจ้าตัว Infinix Note 8 i เนี่ยก็เปิดตัวมาพร้อมกับเจ้าตัว Infinix Note 8นะครับแต่ว่าเจ้าตัว Note 8เนี่ยเข้าไทยมาก่อนเท่านั้นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในด้านของการดีไซน์กันก่อนเลยนะฮะในด้านการดีไซน์ตัวเครื่องตัวนี้ครับจะเป็นการดีไซน์ค่อนข้างที่จะแตกต่างจากตัว Infinix Note 8อยู่พอสมควรโดยในด้านของ Infinix Note 8เนี่ยจะมีการไล่เฉดสีที่เป็นคล้ายๆกับสีลุ้งแต่ว่าตัวนี้ครับจะเป็นการไล่เฉดสีคล้ายๆกับไดมอนด์นะครับหรือว่าเป็นเพชรนั่นเองส่วนการดีไซน์กล้องหน้าครับตัวนี้ก็จะเป็นการเจาะรูไว้บนหน้าจอครับหรือว่าพันช์โฮดิสเพลย์นั่นแหละฮะส่วนการเรียงตำแหน่งของกล้องหลังครับเรียกได้ว่าแทบจะไม่ต่างจากตัวโน้ต8ธรรมดาเลยนะฮะมาดูกันในด้านของหน้าจอกันบ้างครับโดยรุ่นนี้เนี่ยก็จะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่ 6.78 นิ้วความละเอียดจะเป็น HD+ เลือกใช้พาเนลหน้าจอเป็น IPS LCD ครอบทำมาด้วยกระจกรีลากลาสในด้านของหน้าจอครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเมื่อเทียบกับรุ่นพี่ของเขาที่เอาจริงๆแล้วนะครับก็เล็กกว่าเล็กๆน้อยๆนะครับน่าจะเหมาะสำหรับใครที่ไม่ชอบมือถือจอใหญ่ขนาดเจ้าตัวโน้ต8ธรรมดานะครับพอร์ตการเชื่อมต่อครับตัวนี้ก็จะเป็น USB Type C นะครับแจ็ครูหูฟัง 3.5 เนี่ยก็ยังมีมาให้ตามปกติเลยถ้าใส่ซิมครับตัวนี้จะเป็นแบบ Triple Slot นะครับสามารถใส่ได้2ซิมการ์ดแล้วก็สามารถเพิ่มไมโคร SD การ์ดได้นะจ๊ะส่วนในด้านของลำโพงครับตัวนี้เนี่ยน่าเสียดายนะครับที่ไม่ได้ให้เป็นลำโพงคู่เหมือนเจ้าตัว Infinix Note 8นะครับจะให้มาเป็นลำโพงแบบธรรมดาซะมากกว่านะครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ยผมมองว่าเจ้าตัว Infinix Note 8เนี่ยจริงๆไม่ให้ลำโพงคู่มาก็ถือว่าคุ้มแล้วนะแต่ว่าเจ้าตัวนั้นครับค่อนข้างที่จะมีฟีเจอร์พิเศษอะไรบางอย่างนะครับลำโพงคู่ของเขาเนี่ยดังฟังดูกังวานดีจริงๆนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่รีวิว Infinix Note 8นะครับทางเราเนี่ยทำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแอบขายของนิดนึงส่วนในด้านการเชื่อมต่อต่างๆนะครับเจ้าตัว Infinix Note 8 i ตัวนี้เนี่ยก็รองรับหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi 5ครับ Bluetooth เวอร์ชั่น 5.0 NFC เนี่ยไม่มีมาให้นะครับ Infrared Port ก็โดนตัดออกไปแล้วนะครับมาดูในด้านของระบบรักษาความปลอดภัยกันดีกว่านะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นการสแกนลายนิ้วมือด้านข้างตัวเครื่องครับแล้วก็ระบบจดจำใบหน้าส่วนในด้านการทำงานครับรุ่นนี้ก็จะรันด้วย Android 10นะครับครอบทับด้วย XOS เวอร์ชั่น 7.1 CPU ครับตัวนี้เลือกใช้เป็น MediaTek Helio G80 Octa Core ความเร็วจะอยู่ที่ 2.0 GHz ส่วน GPU ครับตัวนี้เลือกใช้เป็น Mali G52 MC2 ในด้านการทำงานครับผมบอกได้เลยว่าเหมือนกันเด็ดๆกับรุ่นพี่ของเขาอย่างเจ้าตัว Note 8เลยนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าเจ้าตัว Note 8เนี่ยผมจับมาแล้วนะครับใครที่ชอบเล่นเกมนะครับผมบอกได้เลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยถ้าจะให้เทียบกับ CPU ฝั่ง Snapdragon เนี่ยน่าจะเทียบได้กับพวก Snapdragon Series 6พวก662 665อะไรแบบเนี้ยสู้ได้สบายๆเลยนะครับเล่นเกมเนี่ยโอ้โหไหลลื่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น PUBG ROV เนี่ยบอกได้เลยว่าตัวนี้เอาอยู่แน่นอนนะครับส่วนในด้านอุณหภูมิตัวเครื่องนะครับก็แน่นอนนะฮะถ้าเกิดว่า CPU ที่มันเป็นสถาปัตยกรรม12นาโนเมตรอยู่เนี่ยมันอาจจะจัดการความร้อนได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอรับได้นะมันไม่ได้ร้อนจนถึงขั้นแบบว่าต้องปล่อยมือเล่นอะไรแบบนั้นนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าใส่เคสเล่นเนี่ยไม่สัมผัสถึงความร้อนเลยนะครับส่วนในด้านการใช้งานทั่วไปครับต้องบอกได้เลยว่าไหลลื่นแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นโซเชียลต่างๆหรือว่าจะเป็นการไถ Facebook หรือว่าไถ YouTube เนี่ยบอกได้เลยว่าไถได้ทั้งวันเลยนะครับมาดูในด้านของเรื่องกล้องกันบ้างครับโดยรุ่นนี้เนี่ยก็จะให้กล้องหลังครับมาอยู่ที่4ตัวด้วยกันตัวหลักครับจะอยู่ที่48ล้านพิกเซลนะครับรูรับแสงเนี่ยอยู่ที่ F2.0 เป็นกล้องเลนส์ไวด์นะฮะบวกมาด้วยกับเลนส์มาโคร2ล้านพิกเซลเลนส์เดปเซนเซอร์2ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์ AI คาเมร่าอีก2ล้านพิกเซลนะครับสามารถถ่ายวีดีโอสูงสุดกล้องหลังได้ที่ 2K 30 เฟรมเรทโดยในด้านของเรื่องกล้องครับถ้าเทียบกับรุ่นพี่ของเขาเนี่ยอาจจะเป็นรองอยู่ในด้านของกล้องหลักเนื่องจากว่ารุ่นพี่เขาเนี่ยให้ตัวหลักมาอยู่ที่64ล้านพิกเซลเลยนะฮะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยให้มาอยู่ที่48ล้านพิกเซลแต่ว่าราคาเนี่ยมันก็ดรอปลงมานะครับบอกได้เลยว่า48ล้านพิกเซลในเรทราคานี้เนี่ยก็ถือว่ารับได้นะครับจากกล้องที่ผมไปลองเทสมา
านะครับจากรุ่นพี่เขานะผมบอกได้เลยว่าระยะเลนส์ต่างๆเนี่ยก็ทำได้ดีนะครับโดยเฉพาะเจ้าตัวเลนส์ depth sensor บางครั้งก็ตัดขอบได้ดีครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะฮะส่วนในด้านของโหมด beauty เนี่ยก็อยู่ที่คนชอบเลยนะครับใครที่ชอบกล้อง beauty แบบหน้าเนียนๆท้องฟ้ากระจ่างใสเนี่ยก็อาจจะชอบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยชอบภาพที่มีความเสมือนจริงแล้วก็ใกล้เคียงความเป็นจริงมากเนี่ยอาจจะไม่ชอบก็ได้นะฮะส่วนในด้านการถ่ายวิดีโอครับตัวนี้สามารถถ่ายได้ที่ 2K 30 เฟรมเรทถามว่าคุณภาพสามารถใช้งานได้ไหมผมบอกได้เลยว่ามันอาจจะมีความสั่นเยอะหน่อยนะครับสำหรับเจ้าตัว 2K เนาะแต่ถ้าเกิดว่าจะใช้งานจริงๆเนี่ยผมแนะนำเป็น 1080p 30 เฟรมเรทเนี่ยก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับส่วนกล้องหน้าครับตัวนี้จะให้มาอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับรูรับแสงอยู่ที่ f2.0 เป็นกล้องเลนส์วายนะฮะสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดกล้องหน้าได้ที่ 1080p 30 เฟรมเรทนะฮะในด้านของกล้องหน้าตัวนี้ครับก็จะแตกต่างจากตัวรุ่นพี่ของเขาเพราะว่ารุ่นพี่ของเขาเนี่ยให้มาเป็นกล้องหน้าแบบคู่นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะให้มาเป็นตัวเดียวเนาะมาดูในด้านของแบตเตอรี่กันบ้างครับโดยรุ่นนี้เนี่ยก็จะให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่ 5,200 มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็ว18วัตต์ในตัวเครื่องเลยนะฮะซึ่งก็ถือว่า 5,200 มิลลิแอมป์นะครับในเรทราคานี้เนี่ยก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยจากที่ผมเคยไปใช้งานรุ่นพี่ของเขามานะครับโดยแบตเตอรี่เนี่ยให้มาเท่ากันนะครับแถมยังให้ชาร์จเร็วมาเท่ากันอีกด้วยต้องยอมรับนะครับว่าแบตเตอรี่ 5,200 มิลลิแอมป์เนี่ยสามารถอยู่ได้ทั้งวันถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไม่กระหน่ำเล่นแบบโอ้โหตลอดเวลาเอา everything every time อะไรเนี่ยบอกได้เลยว่าอยู่รอดทั้งวันแน่นอนครับแถมในด้านของชาร์จเร็วเนี่ยผมก็ค่อนข้างที่จะยอมรับนะว่าเร็วสู้ได้กับพวกอินเตอร์แบรนด์เลยนะครับสำหรับ18วัตต์ของเขาเนี่ยฮะและถ้าให้พูดตามตรงนะครับในเรทราคานี้เนี่ยส่วนใหญ่นะครับเขาจะไม่แถมแบตมาเยอะขนาดนี้แล้วก็จะไม่ให้ชาร์จเร็วมาด้วยซ้ำนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อดีของผู้บริโภคอย่างเรานะครับที่ได้โอ้โหสเปคมาจัดหนักจัดเต็มในราคาเนี่ยสามารถจับต้องได้นะครับในด้านของสีครับตัวนี้ก็จะมีสีให้เลือกนะครับอยู่ทั้งหมด3สีด้วยกันครับสีแรกครับก็จะเป็นสีฟ้าเขียวนะครับหรือว่าสีแทรนควิลบลูนะครับสีถัดมาเนี่ยก็จะเป็นสีฟ้านะครับไอซ์ไดมอนด์นะครับแล้วก็สีสุดท้ายเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับออฟซิเดียนแบล็กนั่นเองนะฮะส่วนในด้านความจุครับรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีความจุเดียวเลยนะครับนั่นก็คือรุ่นแรม 4GB ROM 128ส่วนในด้านของราคาครับเจ้าตัว Note 8i ตัวนี้เนี่ยยังไม่ได้เปิดเผยออกมาแต่อย่างใดเลยนะครับซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยคาดการว่าราคาเนี่ยน่าจะไม่เกิน 4,000 บาทนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าราคามีการอัปเดตมายังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานนะครับทิ้งลิงก์หรือว่าทิ้งข้อมูลไว้ด้านล่างใต้ description แล้วก็ใต้คอมเมนต์เลยนะครับและนี่เลยครับก็คือทั้งหมดของสิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ Infinix Note 8i คุณผู้ชมคิดเห็นไงกับมือถือรุ่นนี้ชอบหรือไม่สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยและถ้าเกิดว่าชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับและที่สำคัญฮะอย่าลืมกดลูกกระดิ่งติ๊งๆเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่อยากจะเข้าไปอ่านสเปคมือถือรุ่นนี้เพิ่มเติมหรือว่ารุ่นอื่นๆนะครับก็สามารถเข้าไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ successor.com แล้วก็แฟนเพจ CCT Successor ของเราด้วยนะครับเร็วๆนี้เนี่ยทางช่องเรานะครับก็จะได้มีการขยับขยายมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของ Twitter นะครับ IG นะครับหรือว่าจะเป็นทาง TikTok เองนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีการอัปเดตนะครับเดี๋ยวผมจะมาแจ้งกันอีกครั้งนึงนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะฮะผม Dream Mori Up ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันทุกคนครับ See you again ละกาย